ทวีไม่หวั่นยินดีให้ปปช.ตรวจสอบเอาผิดคนช่วยเหลือทักษิณป่วยทิพย์พ้นคุกการเมืองวันที่23เมษายน2567 11:15 น.ทวีไม่หวั่นยินดีให้ปปช.ตรวจสอบเอาผิดคนช่วยเหลือทักษิณป่วยทิพย์พ้นคุกเชื่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่เสียขวัญกลับลำไม่ได้ขอเก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มเมื่อเวลา9:45 น.วันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเลขาธิการพรรคประชาชาติให้สัมภาษณ์กรณีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ตรวจสอบกระบวนการช่วยเหลือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีป่วยทิพย์ว่ากรมราชทัณฑ์ชี้แจงแล้วเรื่องนี้มีการร้องเรียนหลายรอบก็ไม่มีอะไรให้เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องตรวจสอบเมื่อถามว่ากังวลอะไรหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าทุกคนมีสิทธิ์ร้องเรียนได้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องทำตามกฎหมายอะไรที่ทำได้เราก็ทำแต่ต้องดูตามความเหมาะสมถ้าสงสัยก็ให้ยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบเมื่อถามว่ามีการพาดพิงถึงพันตำรวจเอกทวีว่าไม่ได้อ่านกฎหมายต้องไปฟ้องรัฐบาลที่แล้วพันตำรวจเอกทวีย้อนถามว่าต้องไปฟ้องรัฐบาลที่แล้วคืออะไรแต่ตอนนี้ตนยังไม่รู้รายละเอียดเรื่องที่ร้องทราบว่ากรมราชทัณฑ์ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆและรายละเอียดอยู่ที่ปปช.ตนยินดีถ้าจะมีการตรวจสอบและเป็นเรื่องที่ดีหากสงสัยจะมีหน่วยงานกลางเข้ามาตรวจสอบและเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตรวจสอบและได้ยุติไปแล้วเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติเสียขวัญหรือไม่เพราะโดนร้องเรียนพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไม่เสียขวัญถ้าเราทำตามกฎหมายไม่สามารถทำตามอำเภอใจใครได้พระแม่มารีสาธรอัดวัดสุทธิวรารามซิลแชมป์โซน1กทม.บอนสำนักงานสลากกีฬาวันที่23เมษายน2567 18:11 น.พระแม่มารีสาธรได้เฮเอาชนะวัดสุทธิวราราม 3-1 ซิลแชมป์โซน1รอบกทม.ลุยต่อรอบชิงแชมป์โซนหาทีมคว้าสิทธิ์เล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยโกลคัพ2024การแข่งขันฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลคัพ2024รุ่นอายุระหว่าง 11-13 ปีชิงเงินรางวัลรวมเกือบล้านบาทเป็นการจัดขึ้นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีการขับเคี่ยวกันมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายนถึงคิวของโซน1กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนามซูเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80โดยผลการแข่งขันรอบแบ่งสายทีมบ้านหวยมารวยแพ้โรงเรียนพระแม่มารีสาธร 0-4 บางกะปิ FC ชนะบางกะปิ FC B3-0โรงเรียนเตรียมอุดมสัสวินทวง APD แพ้ CC ฟุตบอลอะคาเดมี่ 0-2มีนบุรียูไนเต็ดแพ้โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1-2 รอบรองชนะเลิศโรงเรียนพระแม่มารีสาธรชนะบางกะปิ FC 5-0 และ CC ฟุตบอลอะคาเดมี่แพ้โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 0-4 รอบชิงชนะเลิศโรงเรียนพระแม่มารีสาธรชนะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามสามถึงหนึ่งโดยได้ประตูจากการยิงของสุภกฤตสาขานุละวรากรรินทชัยจิตจอมพลศรีโคชชาส่วนวัดสุทธิวรารามยิงได้1ประตูจากจุดโทษของปวรวิทย์พวงอินทำให้โรงเรียนพระแม่มารีสาธรคว้าแชมป์โซน1รอบจังหวัดกรุงเทพมหานครไปครองพร้อมซิลเงินรางวัล 20,000 บาทและได้ไปชิงแชมป์โซน1ต่อไป
สำหรับรอบชิงชนะเลิศโซน1จะจัดขึ้นในวันที่19-20มิถุนายนที่จังหวัดนนทบุรีที่สนามอเวนิวฟุตบอลคลับเพื่อหาแชมป์โซน1ไปเล่นรอบสุดท้ายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยก.ต.ยันไม่อนุญาตเมียนมาใช้ดินแดนไทยเผยสถานการณ์แม่สอดยังไม่แน่นอนสูงการเมืองวันที่23เมษายน2567 12:10 น.ก.ต.เผยสถานการณ์แม่สอดยังไม่แน่นอนสูงยันดูแลผู้ลี้ภัยเมียนมาบนหลักมนุษยธรรมยังไม่อนุญาตให้ใช้ดินแดนไทยยันพร้อมเป็นตัวกลางเจรจาถ้าได้รับเชิญเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก.ต.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีผู้หนีภัยการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาบริเวณอำเภอแม่สอดโดยนายนิกรเดชกล่าวว่าตอนนี้ที่ประชุมประเมินสถานการณ์ว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงต้องประเมินสถานการณ์กันรายชั่วโมงรายวันโดยบ่ายนี้นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็จะลงพื้นที่ซึ่งจะเห็นภาพชัดมากขึ้นในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาเรื่องการดูแลความเรียบร้อยของไทยเรื่องการให้ความช่วยเหลือบนหลักพื้นฐานของมนุษยธรรมที่จะชัดเจนขึ้นคือเรื่องปริมาณคนและวิธีการช่วยเหลือ3หลักการที่เรายืนยันมาโดยตลอดคือ 1. การยึดมั่นในการรักษาอธิปไตยของไทยคือการดูแลคนไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบ 2. ไม่ให้ใช้ดินแดนของไทยในการต่อต้านรัฐบาลต่างประเทศและ 3. การยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหัวใจในการดำเนินงานของเราอยู่แล้วนายปานปรีในฐานะประธานที่ประชุมได้สั่งการให้มีการติดตามสถานการณ์โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานหลักและก.ต.จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลการพูดคุยกับฝ่ายต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆรวมทั้งการประสานท่าทีกับอาเซียนนายนิกรเดชกล่าวเมื่อถามว่าจะมีฝั่งเมียนมามาตั้งกองกำลังในฝั่งเราหรือไม่นายนิกรเดชกล่าวว่าไม่ได้ตั้งกองกำลังในฝั่งเราไม่ได้และไม่มีแนวโน้มใดๆที่จะมาตั้งโดยเป็นจุดยืนที่ตนย้ำเฉยๆว่าเราไม่อนุญาตให้ใช้ดินแดนไทยและทางฝั่งเมียนมาก็ทราบดีถึงแนวปฏิบัตินี้ไม่มีการใช้ดินแดนไทยแน่นอนที่จะไปดูบ่ายนี้คือไปดูแผนที่เราเตรียมไว้ซึ่งณปัจจุบันเป็นไปตามแผนทุกอย่างรับมือได้ค่อนข้างดีแค่ไปกำชับย้ำว่าฝ่ายไทยพร้อมหากมีการเข้ามาของผู้หนีภัยสงครามหนีภัยการสู้รบมากขึ้นซึ่งในขั้นนี้ทุกหน่วยงานยืนยันว่าพร้อมเมื่อถามว่าจำนวนผู้อพยพเข้ากับออกนั้นเท่ากันหรือไม่มีตกค้างหรือไม่นายนิกรเดชกล่าวว่าตัวเลขการมาและการกลับเป็นการหนีภัยการสู้รบเราควบคุมตัวเลขไม่ได้เพราะเราให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมคนที่หนีภัยคือคนที่ได้รับอันตรายเราจึงรับและให้ความช่วยเหลือบน TOR บน SOP ของเราการกลับของเขามี2หลักการคือ 1. หากเจ้าตัวประสงค์จะกลับโดยสมัครใจก็สามารถขอกลับได้2เราจะต้องทำให้มั่นใจว่าเขากลับไปอย่างปลอดภัยโดยมีการสมัครใจขอกลับอยู่เนืองๆส่วนบางคนก็ไม่กลับบางคนรู้สึกปลอดภัยแล้วจึงขอกลับไปดูแลบ้านดูแลครอบครัวของตัวเองฉะนั้นตัวเลขการเข้าออกจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการช่วยพูดคุยเป็นคนกลางให้แต่ละกลุ่มหรือไม่นายนิกรเดชกล่าวว่าเราพร้อมมาตลอดแต่เราจะไม่ทำโดยเริ่มจากฝ่ายไทยเองแต่จะต้องได้รับการขอทาบทามให้เข้าไปช่วยจากฝั่งเมียนมา
ให้เข้าไปช่วยคุยซึ่งเราคุยได้กับทุกฝ่ายโดยตอนนี้ยังไม่มีเขายังคุยกันเองอยู่เมื่อถามว่าทุกวันนี้ไทยรู้สึกอย่างไรบ้างในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ชิดและในอนาคตเผื่อจะเป็นตัวกลางด้วยนายนิกรเดชกล่าวว่าแน่นอนว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีชายแดนติดกันกว่า 2,000 กิโลเมตรเราก็มีความกังวลเราไม่อยากให้มีการสู้รบในประเทศเขาเราพูดมาตลอดว่าเราต้องการให้มีสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในประเทศเมียนมาเมื่อมองไปถึงอนาคตบทบาทของเราหากทุกฝ่ายมองว่าไทยพร้อมต้องการให้ไทยเข้าไปมีบทบาทเข้าไปพูดคุยกับทุกฝ่ายเราก็พร้อมแต่ต้องได้รับการร้องขอจากฝั่งเมียนมาก่อนนายนิกรเดชกล่าว